ทุ่งดอกกระดุมเงินหนองย่าม้าค่ะตั้งอยู่ที่บ้านโนนเคงตำบลคำขวางอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยดอกกระดุมเงินจะขึ้นมาอวดโฉมสู่สายตานักท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคมและถ้านักท่องเที่ยวท่านใดรักการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติต้องห้ามพลาดปักหมุดแล้วก็เช็คอินแบบฟินๆกันที่นี่ค่ะดอกกระดุมเงินดอกเล็กๆ เหล่านี้ค่ะที่พอมาขึ้นรวมกันเป็นจำนวนนับ10ไร่ทำให้กลายเป็นความสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อและเกิดเสน่ห์ชวนให้หลงใหลที่สำคัญทุ่งดอกกระดุมเงินหนองย่าม้าในอดีตยังเคยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่อประเทศไทยและจังหวัดอุบลราชธานีเพราะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่นี่เป็นที่ฝังม้าของทหารญี่ปุ่นที่แพ้สงครามสำหรับการเดินทางเข้ามาอาจจะต้องค้นหากันเล็กน้อยค่ะเพราะทางที่เข้ามาอาจจะไม่สะดวกมากนักแต่รับรองว่าถ้าเข้ามาถึงแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนโดยผู้ที่สนใจสามารถเซิร์ชจาก Google Map ได้เลยเพียงพิมพ์คำว่าทุ่งดอกสร้อยสุวรรณากระดุมเงินกระดุมทองซึ่งที่นี่ก็ตั้งอยู่ที่บ้านโนนเคงตำบลคำขวางอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพื้นที่นี้ค่ะอยู่ในการดูแลของมณฑลทหารบกที่22ค่ายสันประสิทธิประสงค์และพอเราเข้ามาถึงค่ะมองออกไปเราก็จะเห็นว่าทั่วบริเวณมีจุดขาวๆอยู่เต็มไปหมดทำให้รู้สึกได้ถึงความสวยงามแบบเต็มท้องทุ่งที่ไม่เหมือนใครและบางช่วงของทุ่งดอกกระดุมเงินก็จะมีดอกไม้สีเหลืองๆแซมอยู่ก็คือดอกสร้อยสุวรรณาส่วนที่ทำให้น่าสนใจอีกอย่างก็คือแมลงเต่าทองตัวสีส้มที่เกาะอยู่ที่ดอกกระดุมเงินนี่แหละค่ะพอถ่ายรูปออกมาก็ดูน่ารักไปอีกแบบเรียกได้ว่าธรรมชาติสร้างสรรค์ความงามมาได้อย่างลงตัวแต่ในแต่ละปีค่ะการออกดอกของดอกกระดุมเงินก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยสำหรับดอกกระดุมเงินหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหญ้าหัวงอกเป็นไม้ลมลุกที่มีอายุได้เพียงฤดูเดียวโดยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นในบริเวณทุ่งนาที่ราบลุ่มหรือบนเขาสูงที่มีความชุ่มชื้นสูงแต่ก็จะพบเห็นได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยค่ะแต่ก็จะมีเป็นจำนวนมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราโดยมีลักษณะคล้ายกอหญ้ามีความสูงประมาณ5เซนติเมตรและมักออกดอกในช่วงปลายฤดูฝนไปจนถึงฤดูหนาวและสิ่งที่สำคัญค่ะที่อยากจะฝากไปถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็คือเวลาเดินต้องระวังกันสักนิดเพื่อที่จะได้ไม่เหยียบต้นดอกกระดุมเงินเพราะนักท่องเที่ยวที่มาทีหลังก็จะได้ชมความงามเหมือนกับเราค่ะส่วนรถที่เข้ามาก็แนะนำว่าให้จอดอยู่บริเวณทางเข้าและเดินเข้ามาส่วนท่านใดมาช่วงกลางวันก็อาจจะมีแดดสักหน่อยแนะนำว่าอย่าลืมพกหมวกพกร่มและน้ำดื่มติดตัวมาด้วยเพราะจะได้ชมความสวยงามกันได้อย่างจุใจและที่นี่ค่ะเข้ามาชมได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและถ้าท่านใดยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้อย่าลืมปักหมุดและมาสัมผัสกันเพราะดอกกระดุมเงินต้นน้อยๆกำลังรอให้นักท่องเที่ยวได้แวะเวียนเข้ามาชมและก็ถ่ายรูปสวยๆกลับไปอวดคนที่บ้านค่ะส่วนเส้นทางที่มาที่ทุ่งดอกกระดุมเงินค่ะอาจจะซับซ้อนเล็กน้อยท่านใดที่ยังไม่เคยมาก็สามารถค้นหาได้ที่ Google Map โดยพิมพ์คำว่าทุ่งดอกสร้อยสุวรรณาหรือจะเข้าไปที่เพจ Facebook ทุ่งดอกกระดุมเงินหนองย่าม้าบ้านคำขวางก็จะมีเส้นทางแจ้งให้ทราบอยู่ค่ะ